Andrew Clare, especially the freshman phenom running back, only. สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเกมฟุตบอลนะครับทีมวอชิงตันเรดสกินกับนิวยอร์กไจแอนท์ตอนนี้ก็อยู่บนคลับข้างบนนะครับรอเกมเริ่มอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงหวังว่าวอชิงตันจะชนะวันนี้ครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมมาดูเกมตั้งแต่มาอยู่อเมริกาได้10ปีนะครับคือพวกผมมาเร็วครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมานั่งที่สเตเดียมแต่เต็มแน่นอนนะผมวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันที่ดีเพราะว่าทีมดัลลัสคาร์บอยครับซึ่งเป็นทีมคู่อริของวอชิงตันเรดสกินเหมือนกับแมนยูลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยครับก็เขากำลังจะแพ้คือเขาเล่นก่อนที่เราจะเล่นถ้าเกิดวันนี้ทีมเราชนะก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเล่นเพลย์ออฟอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นแมตช์ที่สำคัญพอดีตอนนี้เกมก็เลิกแล้วครับเวสกินชนะ20-10ก็แฮปปี้กลับบ้านครับตอนนี้หนาวมากอุณหภูมิน่าจะประมาณลบ 4-5ครับถึงเวลาของโป๊กเกอร์ครับไปแล้วครับを飲んで街を見渡すため息ついて誰かに苛立つ誰のせいでもねサビは身から言い訳探す時間はいらない闇を抱いてる奴がいたら俺は言うぜそれでいいんじゃない今はまだねสวัสดีครับตอนนี้ก็ออกมาประมาณ 4:50 รถก็ติดครับอยู่บนรถมาจะชั่วโมงแล้วครับปกติใช้เวลาจากที่ที่ผมมาไป MGM ประมาณ20นาทีแต่ตอนนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วที่อเมริกานี่ราชาวเวอร์ก็รถติดคล้ายๆเมืองไทยแล้วครับแต่ว่าช่วงที่มันไม่ใช่เวลาที่รถติดเนี่ยมันก็ไม่ติดก็หวังว่าวันนี้จะได้กำไรกลับบ้านครับพยายามที่จะมาถี่ขึ้นนะครับสวัสดีครับก็มารีวิวแฮนด์วันนี้นะครับวันนี้ผมเล่นไปประมาณ9ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ
แพนแรกนะครับมีคนคอมาทั้งหมด3คนผมอยู่ตรง small blind ผมมี queen jack diamond นะครับผมคอแล้วก็ big blind check ฟลับมาเป็น queen 932 space นะครับผมเช็คทุกคนเช็คกลับไปที่ middle position middle position bet มา15เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุนะครับน่าจะอายุประมาณ 50-60ซึ่งผมเนี่ยจะค่อนข้างชอบเล่นกับคนแก่เพราะว่าจะค่อนข้างเล่นง่ายนะครับก็ผมคอแล้วก็บิ๊กไบรท์คอด้วยที่เหลือโฟร์หมดเชิญมาเป็น7ครับผมตัดสินใจเบ็ดตรงนี้เพราะผมคิดว่าบิ๊กไบรท์น่าจะมีดรอนะครับถ้าเกิดว่าเขามีดรอเนี่ยผมอยากให้เขาจ่ายแพงแล้วก็ถ้าเขาไม่เล่นก็ดีไปครับบิ๊กไบรท์โฟร์แล้วก็มิดเดิลโพซิชันคอมาครับriver มาเป็น8 space ครับมันเข้า flush ไปที่3พอดีผมเช็คเขาเช็คผมก็บอกว่าผมมี queen jack ก็โชว์ queen jack ไปเขาก็โฟไพ่เข้าไป hand ต่อมาครับก็ middle position ครับคนเดิม bet ออกมา15ผม3 bet ไปที่45ด้วย9กับ8 clubs นะครับเหตุผลที่ผม3 bet ก็เพราะว่าผมอยากเล่นกับเขาเพราะผมคิดว่าผมอ่านเขาค่อนข้างที่จะง่ายนะครับทุกคนโฟครับกลับไปถึงคราวเขาคอฟลับมาเป็น652 2หัวใจเขาเช็คผมเบ็ด40เขาคอครับเทิร์นมาเป็น7หัวใจเขาเช็คนะครับผมก็ยังคิดว่าเขาไม่น่าจะมีฟลัชผมเบ็ด80ครับเขาคอริเวอร์มาเป็น5ก็คือเป็นแพออนบอร์ดเขาเบ็ดออกมา175ครับผมก็ตัดสินใจแค่คอเฉยๆครับเขาก็บอกว่าเขามีเอซไฮผมก็เปิดสเตรทไปก็ชนะพอร์ตนี้ครับแฮนต่อมาครับเป็นแฮนที่ค่อนข้างสำคัญของวันนี้เพราะว่าผมได้เล่นกับโปรคนนี้ครับเป็นผู้หญิงอายุน่าจะ20ต้นๆ นะครับเขาเล่นเก่งมากครับแล้วก็เล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเป็นประจำเป็นคนผมคิดว่าเขาเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับก็มาดูแฮนนี้นะครับmiddle position call มานะครับก็คือลุงคนเดิมครับทุกคนโฟมาถึงผมอยู่ตรงบัตเทิลผมมีแจ็คกับ10 club ผมก็เบ็ดไปที่25นะครับก็อยากจะเล่นกับลุงเขาเหมือนเดิมครับคราวนี้โปรนะครับผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ที่ small blind เขา3 bet ไปที่85ทุกคนว่าโฟกลับมาถึงผมคอตรงบัตเทิลนะครับ flop มาเป็น king jack 5มี1 club เขาเบ็ด75ผมคอเทิร์นมาเป็น7 club นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเขาเบ็ดออกมา175ผมมี backdoor flush draw ด้วยนะครับผมก็คอไปเฉยๆ river มาเป็น4 club ก็คือผมมี flush ตรง river นะครับเขาเช็คตอนแรกผมคิดว่าผมอยากจะเบ็ดสัก225เพราะผมคิดว่าเขาอาจจะมี ace king หรือว่าคู่เอทอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมตัดสินใจที่จะทำให้มันกึ่งๆเหมือนบลัฟหน่อยก็เลยเบ็ดไปที่350เขาก็ไม่คิดเลยครับโฟผมไม่รู้เลยว่าเขามีอะไรครับแฮนนี้แฮนต่อมาครับผมอยู่ตรงบิ๊กไบรท์อันเดอร์เดอะการเบ็ดออกมา20ครับก็คือผู้หญิงที่เป็นโปรทุกคนโฟกลับมาถึงผมคอเฉยๆฟลับมาเป็นควีน97นะครับเรนโบว์ผมเช็คเขาเบ็ด20ผมเรสไปที่60เขาคอเทิร์นมาเป็น4ครับผมเบ็ด110หรือว่า105เนี่ยแหละครับแล้วเขาก็โฟร์ทิ้งไปแฮนนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมมีอะไรนะครับหลังจากนี้ผมจะพยายามตั้งคำถามอาทิตย์ละประมาณครั้งหรือ2ครั้งนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเข้ามาตอบถ้าใครตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็มากที่สุดนะครับผมก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ก็คือหมวกSupreme นะครับของจริงของปลอมดูที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีความรู้ตรงนี้ตรงนี้ครับมันจะเป็นแผ่นเดียวครับถ้าเป็นของปลอมนะครับมันจะพับมันจะไม่ใช่แผ่นเดียวแบบนี้นะครับในทุกๆรุ่นของหมวก Supreme ก็ใช้วิธีนี้ดูได้หมดครับพร้อมกับสติกเกอร์เอาไปเลย2อันเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยไม่ได้เอาไปใส่ครับไม่ได้ใส่หมวกก็ไปขายต่อได้ครับก็ราคา eBay ตอนนี้ก็น่าอยู่ที่ประมาณ80เหรียญส่วนถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ใจดีในอนาคตมาก็อาจจะเพิ่มของรางวัลเป็นอย่างอื่นนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นแค่นี้ไปก่อนครับยังไงก็ติดตามชม
3 Months 30K Challenge กันต่อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมมี channel ที่ YouTube แล้วก็มี Instagram นะครับขึ้นอยู่ตรงนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากที่ติดตามชมสวัสดีครับ